ีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องแอนจะพาเพื่อนๆมาทานซาชิมิปลาดิบนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ถูกด้วยนะเซตเนี้ย300บาทค่ะเพื่อนๆโอ้ยจะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ปลาแซลมอนเนาะหอยค่ะอันนี้ก็หอยเนาะอันนี้ปลาหมึกกุ้งอันนี้ก็ปลาหมึกค่ะอันนี้ปลาโออันนี้ปลาอะไรคะพี่ฮาริกินไม่ได้ใช่ไหมหมึกเลยฮามาจิค่ะปลาฮามาจิภาษาไทยไม่แน่ใจค่ะ กินได้เหมือนกันค่ะอร่อย มาค่ะมากินซาชิมิด้วยกับน้องแอนเนาะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆดูนี่มีแต่คำโตๆทั้งนั้นเลยค่ะมีปลาแซลมอนนะว้าวกินปลาแซลมอนก่อนค่ะเพื่อนๆปลาแซลมอนดูสิเนื้อแน่นๆเด้งๆเลยค่ะปลาแซลมอนญี่ปุ่นนี้จะสดมากเลยค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าจะนุ่มๆกินเข้าไปแล้วจะนุ่มๆละลายในปากเลยค่ะดูสิคะดูสีน่าทานเนาะมาลองทานกันเลยค่ะวาซาบินะคะหอมคือน่าทานไหมคะเพื่อนๆเนื้อนี่หวานฉ่ำเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะหอมใหม่สดอร่อยค่ะหวานฉ่ำเลยค่ะนุ่มๆละลายในปากเลยค่ะฮะจังอร่อยค่ะไม่เอาช็อตเลยจะเหรอเพราะว่าเอาใหม่เอาใหม่ก็ให้สักคณะเนี่ยเอาใหม่ก็มีไข่มีแตงกวาแล้วก็ปลาด้วยอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนสุดเลยทุกคนอิ่มกว่าเดสป่ะครับแท่งใหญ่ๆนี่ค่ะราคา100บาทค่ะเพื่อนเพื่อนหรือประมาณ300เยนนะคะปลาหมึกทาโคใช่ไหมทาโคนะคะคนไทยจะเรียกปลาหมึกเนาะอร่อยอ่ะตามนี้หนวดปลาหมึกค่ะอร่อยมากค่ะจิ้มกับโชยุแล้วก็วาซาบินะคะอร่อยมากเลยซาชิมิของญี่ปุ่นนี่เขาจะสดมากเลยนะคะเพื่อนๆเขาจะทำมาวันต่อวันเลยค่ะโอชิโอชิโอชิอะไรโอชิไข่กุ้งนี้ด้วยค่ะอร่อยอ่ะถูกใจมากเลยค่ะแท่งเนี้ยอร่อยมากมีที่นี่ด้วยน่ารักค่ะกุ้งกุ้งสดตัวเล็กๆขอใช้มือนะคะว้าหวานหวานค่ะอร่อยอ่ะถูกใจมากเลยวันเนี้ย
ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ว้าวตรงนี้ตรงท้องนั่นเนี่ยใช่ไหมคะพี่นาริศตรงนี้โซนท้องจะมีน้ำมันนิดๆค่ะอันนี้ปลาหมึกสดค่ะเพื่อนๆหวานเนื้อจะนุ่มๆหวานๆค่ะไม่เหนียวไม่บ้านเราจะเรียกว่าอะไรนะไม่เหนียวไม่หยาบนุ่มๆหวานๆอร่อยอ่ะฮะชิมมาสิเยอะๆก็ชิวกินชิวเยอะคลิปนี้น้องแอนก็ขอตัวก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการอยากให้น้องแอนไปถ่ายคลิปอะไรมาให้ดูในญี่ปุ่นนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะโดโมริกาโตโกไซมา